หลังจากที่ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะครับเป็นนักแสดงอิสระหลายคนก็เลยจับตามองระดับความฮอตของคู่จิ้นปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กับไม้พัทรเดชครับอาจจะมีการดิ่งลงเหวเพราะว่าตอนนี้อยู่คนละช่องกันแล้วแต่งานนี้ฝ่ายชายขอยืนยันความสัมพันธ์นั้นยังแน่นเหมือนเดิมเลยส่วนที่จะตัดสินใจบอกลาวิกหมอชิตตามเพื่อนหรือเปล่านั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่ไปไหนแน่นอนตอบแบบชัดเจนเลยทีเดียวครับกับคุณไม้พัทรเดชครับขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพต้องมาต่อนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความในเรื่องของสัญญาก็เป็นเรื่องของสัญญาก็ยังเหลืออยู่ครับก็มีละครกับช่อง7อยู่ก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับมีละครกับช่อง7เพิ่งเปิดกล้องเวง2เรื่องครับผมก็ยังแฮปปี้อยู่ครับอยู่ไปเรื่อยครับไปช่องต่อจากพี่เวียก็ไม่แล้วนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยถ่อมตัวหรือเปล่าไม่ได้ถ่อมตัวครับทุกวันนี้ก็มีความสุขดีแล้วก็มีข่าวเรื่องของเข้ามามีคนกับไม้ไหมคะไม่มีจริงๆแล้วมันก็แยกกันครับคนละประเด็นกันครับเขาไม่ได้มีการมาบอกอะไรเราไหมคะว่าหมายถึงว่าเขาปรึกษาหรือเปล่าวะก็สนิทกันก็ปรึกษาบ้างขออนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันแต่ว่าคือผมจากที่เป็นเพื่อนกันมานานนะฮะหลายปีเราเชื่อว่าคือปุ๊กลุ๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดมากเวลาเขาทำอะไรผมเชื่อว่าที่เขาตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วได้อวยพรเพื่อนยังไงบ้างไหมก็ไม่ได้อวยพรอะไรก็ยินดีกับสิ่งที่เขาทุกอย่างครับแต่ท่านชวนเราไหมผมไม่มีครับกับปุ๊กครับพอเราห่างกันเขาไปหยิบช่องในกระแสคู่จิ้นของเราจะเป็นไงกระแสความสนิทความเป็นเพื่อนจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยครับคือเพื่อนกันก็อยู่คนละช่องได้ผมก็มีเพื่อนอยู่หลายช่องด้านกระแสชื่นชมนะคะหลังเจ้าตัวเนี่ยได้มีการทำการปฐมพยาบาลมุกดาที่วูบเป็นลมกลางกองละครนะคะไมค์ก็บอกว่าเผอิญเข้าฉากอยู่กับนักแสดงรุ่นน้องพอดีแล้วก็รีบเข้าช่วยเหลือค่ะน้องเป็นลมวันนั้นอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็เป็นฉากร้องไห้ด้วยแล้วก็เป็นลมตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเล่นไงว่าเขาก็เรียกผมเหมือนในละครเลยแล้วก็ล้มมาก่อนเราเฮ้ยอะไรพัดแล้วของตัวเองจริงๆเป็นลมนะครับแบบซึ่งโชว์ความแมนเนาะโชว์ความแมนก็อุ้มเขาก็จริงๆวันนั้นเป็นห่วงน้องมากเลยเพราะว่ามันยังมีอีกหลายฉากที่น้องต้องร้องไห้ไงสุดท้ายก็ผ่านไปได้ก็